มันไม่เอาปืนให้คนอื่นเห็นมันเอาให้แค่พนักงานเห็นไอ้คนขวานี่ก็ไม่รู้เพิ่งรู้ตอนคนขวาเพิ่งเห็นไม่ใส่หน้ากากด้วยนะ